วิธีสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านแอปพลิเคชัน AliExpress สวัสดีครับผมวรัฐภพและชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและจีนมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมก็จะมีคลิปที่จะทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีคลิปบางคลิปที่เป็นคลิปชีวิตส่วนตัวทั้งในไทยและในจีนของผมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ได้พลาดวิดีโอที่มีทุกวันของผมนะครับในวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าเราจะสั่งของจากจีนโดยผ่านแอปพลิเคชัน AliExpressได้ยังไงนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้ Android ก็ไปดาวน์โหลดใน Play Store Google Play Store ได้เลยนะครับแล้วก็ใครใช้ iOS นะครับพวก iPhone iPad ก็ไปดาวน์โหลดที่ App Store ได้เลยนะครับโดยพิมพ์ AliExpress นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เข้าไปเลยครับทีเนี้ยเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะเริ่มแรกปกติค่าเริ่มต้นมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราไปตรงคำว่าบัญชีด้านขวาล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าหรือว่าภาษาอังกฤษจะพิมพ์คำว่า setting นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีคำว่า country นะครับมีคำว่า country ก็กดเข้าไปอีก country ก็แปลว่าประเทศเนี่ยนะครับ country เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกนะครับอย่างนี้ผมอยู่ไทยแลนด์เชียงใหม่นะครับคุณเลือกเสร็จปุ๊บภาษามันจะเปลี่ยนเองนะฮะทีนี้พอเราเปลี่ยนภาษาแล้วครับเราก็มาดูในหน้าบัญชีของเราเหมือนเดิมมันจะมีด้านซ้ายบนจะมีคำว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็กดตรงลงชื่อเข้าใช้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็ไปข้างล่างนี่เลยครับถ้าไม่มีบัญชีข้างล่างสุดก็เขาก็ให้ลงทะเบียนนะครับไอ้ตรงลงทะเบียนเนี่ยเราจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook นะครับบัญชี Google Twitterอีกอันนึงนี่คนไทยไม่ได้ใช้นะครับไอ้นี่เป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะลิงก์กันเองได้หรือว่าจะไปสมัครโดยใช้อีเมลก็ได้นะครับแล้วก็ไปกดตกลงและสร้างบัญชีตัวสีส้มๆเนี่ยนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็กลับไปหน้าเดิมแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้หรือว่าล็อกอินนั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีเนี้ยเมื่อเราสมัครหรือว่าล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะครั้งแรกเนี่ยเราต้องไปดูเข้าไปที่ตั้งค่าอีกครั้งนะครับเพราะว่าเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราไปเปลี่ยนภาษาก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูง่ายนะครับสำหรับคนไทยทีเนี้ยเราก็ต้องไปเนี่ยครับตั้งไอ้ตรงตั้งค่าเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่ข้อมูลส่วนตัวพวกเนี้ยฮะข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในการจัดส่งของนะครับเราก็ต้องใส่ที่ของเราให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่อยู่เนี่ยเขาให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ยังไงถ้าใครไม่รู้ก็เข้าไปที่ Google ได้นะครับเรามาเพิ่มที่อยู่เราก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ที่อยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวประเทศกับจังหวัดเนี่ยเราใส่ตั้งแต่แรกละไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้เมืองข้างล่างนี้ก็คือพอดีมันเป็นเวอร์ชันที่มันอาจจะใช้หลายๆประเทศนะครับพอดีประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองใหญ่นะครับที่จริงก็ต้องใส่เป็นง่ายๆก็คือเป็นอำเภอนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมใส่อำเภอตรงนี้ด้วยนะครับตรงคำว่าเมืองเนี่ยแล้วก็มาใส่สุดท้ายก็มาใส่รหัสไปรษณีย์แล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเราส่งที่อยู่เดียวเราก็เขียนเป็นกดเป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับจัดส่งไปเลยจะได้สะดวกเวลาเราสั่งซื้อครั้งต่อๆไปนะครับซึ่งถ้าเรามีที่อยู่หลายที่อยู่เราก็ไปกดเพิ่มที่อยู่ได้เรื่อยๆหลายๆอันเลยนะฮะทีเนี้ยไอ้ความสนใจของฉันเนี่ยคุณจะไปกดไว้ก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จริงก็ที่จริงเข้าเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนดาวน์โหลดแอปมาแล้วเขาก็ให้เลือกแล้วแหละนะฮะคุณสนใจอะไรบ้างอยากซื้ออะไรบ้างคุณก็ใส่ไว้เพราะว่าเวลามันเราเข้าโปรแกรมมามันก็จะได้แนะนำให้เรานะครับมันก็จะสะดวกขึ้นทีนี้เราก็ไปที่หน้าแรกเลยครับเราจะหาของแน่นอนมันก็จะมีอยู่วิธีหาก็คือมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปเลยพอดีอันเนี้ยมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราก็หาง่าย
เนี่ยอย่างอะไรเนี่ยเราจะหานาฬิกาแล้วก็ใส่นาฬิกาไปเลยนะครับเขาก็แปลมาแล้วแต่มันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับ มันก็จะแปลกๆนิดนึงก็ไม่มีปัญหาเราก็เลือกไปเลยนะครับเราจะดูอย่างอื่นเนี่ยก็คืออะไรตรงนี้มันแนะนำเสื้อผ้านะครับมันก็ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยแต่พอดีแบบเนี้ยบางครั้งอาจจะหาบางอย่างไม่เจอนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเอ๊ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรหรือว่าแบบบางทีระบบมันแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วมันใช้ระบบแปลเนี่ยนะครับซึ่งมันใช้เป็นแบบสถิติที่รวบรวมคำแปลไว้นะฮะแสดงว่าคือมันยังไม่สามารถแปลได้ครบถ้วนจริงๆสมมติว่าเราไปหาสินค้าทาง Google ก็ได้อย่างสมมติว่าตอนนี้ผมกำลังจะไปหาตัวหัวบอลท็อปวิวนะครับพอดีผมรู้ชื่อภาษาไทยตรงนี้อยู่แล้วนะครับหัวบอลท็อปวิวเนี่ยนะฮะแล้วเราไปเจอเนี่ยเราก็ไปหาเนี่ยพอดีผมจะซื้อจริงๆเลยนะคราวนี้พอดีจะซื้อจริงๆอยู่แล้วเราหารูปหาอะไรได้เสร็จนะครับเนี่ยเราก็กดเซฟมาก่อนเพราะว่าเราจะเอารูปเนี่ยไปสแกนใน AliExpress ได้นะครับสมมติว่าคุณได้แล้วแหละหาทาง Google หาทางไหนก็ช่างอ่ะคุณได้ละคุณก็อาจจะยังไม่หารูปนะแต่คุณพอเริ่มรู้ภาษาไทยแล้วไงว่ามันน่าจะเป็นคำไหนนะฮะคุณก็เข้าโปรแกรมอีกทีอย่างผมลองหาคำว่าหัวบอลท็อปวิวเมื่อกี้อีกทีนึงมันเป็นอุปกรณ์เสริมของขาตั้งกล้องนะครับไม่มีเห็นไหมฮะมันคือมันแปลได้ไม่โอเคอะนะครับมันคำง่ายๆแปลได้แต่อะไรที่มันเริ่มเฉพาะทางนิดนึงมันจะเริ่มแปลไม่ได้แล้วนะครับก็ทีเนี้ยผมทำยังไงครับผมต้องไปเอารูปครับเมื่อกี้เราหาจากคีย์เวิร์ดนะฮะทีเนี้ยผมต้องหาจากรูปให้สังเกตครับมันจะมีตรงข้างที่ด้านขวาเนี่ยมันจะมีกล้องรูปกล้องถ่ายรูปด้านบนนะครับข้างคำที่เราเอาไว้ค้นหานะฮะเรากดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพอกดที่กล้องถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะถ่ายรูปสินค้าจริงๆเลยไหมนะครับเช่นจะเอามือถือเนี่ยผมเช่นจะเอามือถือเนี่ยนะครับถ่ายอันนี้แล้วเราก็ถ่ายไปเลยแชะปุ๊บมันก็จะหาเลยแต่พอดีว่าผมหารูปมาผมไม่มีของในมือนะครับเราก็ต้องมากดซ้ายล่างเนี่ยที่มันให้หาตามรูปนะครับแล้วหาตามรูปเสร็จปุ๊บผมมีละผมจะหารูปอย่างนี้คุณต้องตัดรูปให้ดีๆนะครับต้องตัดรูปให้ดีเพราะว่าบางทีไปดาวน์โหลดจาก Google มาเนี่ยมันอาจจะมีข้อความโฆษณาหรือว่าแบบมีรูปอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าของคุณนะคุณต้องตัดให้มันเหลือเฉพาะสินค้านะไม่งั้นมันจะสแกนไปหาทุกอันเลยแล้วเดี๋ยวมันจะออกมามันจะมั่วหน่อยนะครับเนี่ยทีเนี้ยคุณเจอละนะฮะผมก็กะว่าผมชอบเจ้านี้เราก็เลือกได้เลยนะเลือกไปเลือกมาได้เลยแต่เนี่ยผมเลือกได้ละนะครับผมเลือกได้ละเอ้ยเห็นปุ๊บราคาเนี่ยเห็นไหมครับเห็น 42.29 US แต่ว่าเขาบอกว่าโดยประมาณมันเป็น 1,339 บาท.28 เนี่ยผมคิดว่าเอ้ยราคาก็โอเคนี่นะฮะเดี๋ยวพอคุณเข้ามาปุ๊บคุณมีคูปองหรือว่าส่วนลดอะไรคุณเก็บไว้ก่อนเลยนะเก็บไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะครับมันจะเผื่อมันได้ลดมันก็จะได้ลดบ้างนิดๆหน่อยๆนะไอ้คูปองผู้ใช้ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นของ AliExpress คุณก็กดไปเลยแล้วก็ส่วนลดและคูปองเนี่ยอะไรเนี่ยเราไม่รู้นะสตูคูปองน่าจะเป็นของร้านเรากดรับคูปองนะครับมันก็จะมีเลยเห็นไหมถ้าคุณจ่ายเท่าไหร่รับส่วนลดเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่แน่นอนว่าเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่ามัน 1,300 กว่าบาทผมก็เลยไปกดอันข้างล่างสุดนะครับเพราะว่ามันเรียงราคามาว่าซื้อเท่าไหร่ลดเท่าไหร่นะครับผมซื้อในราคาอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียบร้อยถ้าคุณจะไปดูว่าอันเนี้ยมีคนพูดยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีเนี่ยคำติชมที่จริงภาษาอังกฤษก็จะเป็นรีวิวนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปดูแล้วก็กดดูทั้งหมดเนี่ยครับหรือว่า all review นั่นแหละถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะดูทั้งหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาละนะครับโอ้แปลให้ด้วยนะที่จริงพวกรีวิวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเนี่ยแต่เขาแปลมานะครับก็ดีอ่ะโอ้ดีมากเลยที่จริงก่อนหน้านี้ที่ AliExpress ใหม่ๆมาใหม่ๆเมื่อ 2-3 ปี 4 ปีที่แล้วนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคนภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนี่
สั่งไม่ได้เลยลำบากเนี่ยก็อย่างเนี้ยคุณก็พอรู้แล้วนะครับว่าอ๋อของก็ดีนะแล้วก็คนแรกซื้อจากมอสโกก็เป็นคนรัสเซียอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็ซื้อจากที่ไหนเขาไม่ได้แสดงอ๋อเป็นประเทศอะไรไม่รู้ทางอาหรับหรือว่าอะไรไม่รู้มันมีธงชาติอยู่นะครับเขาก็บอก on time ก็คือสินค้าถึงตรงเวลานะครับเนี่ยคุณก็ดูรีวิวก่อนพอดีมันมีรีวิวบ้างแล้วเราก็เริ่มโอเคนะอันไหนเวลาเราซื้อนะครับจุดสำคัญนะครับพอเราหาสินค้าด้วยการค้นหาจากคีย์เวิร์ดหรือว่าจะเป็นรูปก็ช่างนะครับเหมือนตอนเนี้ยแล้วเราเลือกเข้าไปดูแล้วสินค้ามันจะคล้ายๆกันมันจะมีเยอะเราก็เลือกเจ้าที่แบบว่าพอมีรีวิวหน่อยนะครับเจ้าที่ศูนย์รีวิวก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะมันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าร้านนี้เขาขายยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเราจะไปดูว่าสินค้าเนี่ยมันคำอธิบายยังไงบ้างเช่นสเปคอะแหละนะครับสเปคเป็นยังไงบ้างก็ไปดูตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีคำว่าคำอธิบายไอเทมนะครับภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นพวก description อะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้มันจะแตกต่างจาก Lazada กับ Shopee ถ้าคนเคยซื้อคือ Lazada Shopee กดไปข้างล่างมันก็เจอเลยแต่อันนี้เราต้องกดตรงนี้นะครับมันเลื่อนไปข้างล่างนี่มันจะเป็นสินค้าอื่นละนะครับเป็นสินค้าอื่นของผู้ขายรายเนี้ยนะครับเราก็ไม่เห็นเข้าไปในคำอธิบายเข้าคำอธิบายเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่ก็แปลให้หมดเลยเขาแปลให้ทางแอปเลยที่จริงเมื่อวานผมลองเข้ามาดูก่อนมันเป็นภาษาอังกฤษหมดพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเขาแปลให้หมดเลยดีครับพอรู้เรื่องแหละนะครับก็ซื้อง่ายมากแล้วล่ะนะฮะซื้อง่ายมากแล้วนะครับผมดูแล้วอ๋อขนาดนี้ความสูงนี้ผมใช้ได้แล้วนะครับมีรูปเพิ่มเติมนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดอันนี้เขาใส่สเปคเป็นรูปมันก็จะแปลไม่ได้ถ้าเขาใส่สเปคเป็นข้อความมันก็จะแปลให้นี่นะครับแต่ถ้าคนดูอย่างเงี้ยแล้วอยากจะแปลจากรูปคุณก็ไปพิมพ์นะครับไปพิมพ์ใน Google Translate หรือว่าที่ Google Translate ก็มีแปลแบบรูปเหมือนกันนะคุณก็เซฟรูปไปแล้วก็เอาเข้าไปแปลได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยครับจะแปลอะไรก็เซฟรูปเอาก็ง่ายดีไม่ต้องไปพิมพ์ทีเนี้ยผมโอเคละทีนี้ครับคุณจะลองไปดูในร้านเขาก็ได้สมมติว่าผมคุณเห็นว่าสเปคเนี่ยโอ๊ยมันสั้นไปยาวไปนะครับคุณลองไปดูในร้านเขาอีกก็ได้ก็ลงมาข้างล่างนิดนึงเนี่ยนะครับมันจะมีเนี่ยไหมของผมซื้อร้านเลอบันโซลูชันสโตร์เนี่ยก็เข้าไปเลยในร้านค้าเขาก็ได้นะครับเข้าไปในร้านค้าของเขาคุณก็จะเห็นละไอ้โฮมเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแรกนะครับเขาอาจจะตกแต่งร้านยังไงคุณก็ลองดูเล่นๆไปหรือว่าคุณจะไปดูง่ายๆผมชอบดูที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมากกว่านะครับก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเขาเลยเราก็ไปไล่ดูครับนะครับไล่ดูแล้วก็เข้าไปดูถ้าไอ้ตัวที่คุณต้องการมันยังไม่มีรีวิวเนี่ยคุณก็ตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อนะครับตัดสินใจเองเลยแต่ถ้าเกิดว่าร้านเนี่ยสินค้าอื่นเขาก็พอมีรีวิวบ้างแล้วมันก็รีวิวก็ดีนะครับถ้าเราไปซื้อสินค้าอันที่ยังไม่มีรีวิวอ่ะมันก็ยังพอใช้ได้อยู่เพราะว่าเขาขายสินค้าอื่นมาก็ยังโอเคไงเพียงแต่ว่าสินค้าที่เราดูตรงนั้นมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนซื้อเนี่ยมันก็ยังพอใช้ได้นะครับทีนี้ผมตัดสินใจละนะครับอันนี้ผมซื้อจริงเลยนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวให้อีกทีคุณจะเพิ่มไปที่รถเข็นก่อนถ้าเกิดคุณจะชอบหลายอย่างหรือว่าคุณจะไปซื้อตอนนี้เลยก็ได้ที่เนี้ยอ้อของอย่างเนี้ยเขามีส่ง2ที่ก็คือมีจีนกับรัสเซียนะครับแน่นอนเรารัสเซียนะรัสเซียเนี่ยอยู่บนจีนไปอีกช้านะครับแต่อันเนี้ยมันมีส่งของรัสเซียด้วยแสดงว่าร้านค้าเนี่ยเขาสต็อกของไว้ที่ประเทศจีนแล้วก็ที่ประเทศรัสเซียนะครับพอดีว่าที่ประเทศรัสเซียก็ประชากรก็เยอะและเป็นประเทศที่จริงรัสเซียมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะแต่ว่าคนเนี่ยมากเป็นอันดับน่าจะอันดับ2หรืออันดับ3เนี่ยแหละหรืออันดับ4เนี่ยแหละนะครับต้นๆของโลกเหมือนกันแสดงว่าเจ้านี้ลูกค้ารัสเซียเยอะเขาเลยเอาไปสต็อกที่รัสเซียด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยจะมาสต็อกที่ไทยหรือเปล่าไม่รู้มาแข่งคนไทยขายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเรื่องการโดนแข่งราคานะครับผมค่อยทำวิดีโอหลังๆมาเพราะมีคนถามเยอะละทีนี้แน่นอนเราต้องสั่งประเทศจีนนะครับไม่ต้องออรัสเซียนะเดี๋ยวช้าแล้วเดี๋ยวคุณจะบ่นกันอีกเอาประเทศจีนนะครับเอาประเทศจีนสิปุ๊บคุณก็มาใส่ปริมาณเอาเท่าไหร่นะครับ
และไอ้ตรงจัดส่งสินค้าฟรีเนี่ยเขาก็บอกแล้วเราลองกดเข้าไปนี่ส่งจากเรือนะจากจีนส่งไปยังไทยนะครับวิธีการขนส่งเขามีให้เลือกอีกนี่ไงคุณจะส่งสินค้าฟรีเนี่ยมันก็เนี่ยอันแรกนี่มันผ่านไชน่าโพสต์ก็คือไปรษณีย์ของประเทศจีนนั่นแหละเดี๋ยวเวลามาส่งที่ไทยมันก็เป็นของไปรษณีย์ไทยส่งมาอันที่สองก็คือเป็นแบบพัสดุแต่ว่าพัสดุเนี่ย13-25 วันมันช้าไปแล้วก็มันฟรีเหมือนกันเราก็เลือก12-22 วันนะครับเนี่ยเร็วที่สุดมันก็จะเป็น DHL นะครับ DHL หรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็ไปกดคุณเลือกอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ฟรีแล้วไงนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณด่วนแค่ไหนแต่ปกติมันคนซื้อก็คงไม่ด่วนนะแต่อาจจะมีบางคนก็คุณก็เลือกเองผมก็เอาแน่นอนเอาที่เขาแนะนำนั่นแหละแล้วก็กดแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับเห็นไหมครับพอเรามาถึงหน้านี้ปุ๊บนะครับเราก็มาเช็ครายละเอียดนะครับสินค้าอีกทีนะครับเพราะว่ามันส่งมาไกลมันคืนยากนะมันทำคืนยากที่จริงมันก็ทำคืนได้แหละแต่ว่าเราดูดีๆมันก็จะไม่มีปัญหานะครับมันจะไม่มีปัญหาทีนี้คุณมาเห็นนะครับคูปองของร้านค้าเขาลดไป$1นะครับก็คือ30 กว่าบาทเหมือนเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็คูปอง AliExpress ครั้งแรกนี้เขาลดไป$3นะครับรวมแล้วก็คือเหลือทั้งหมด$38อันนี้คือข้างล่างสุดนะฮะโดยประมาณก็คือ1,200 กว่าบาทเมื่อกี้มัน1,300 กว่าบาทลดไป100 กว่าบาทนะครับก็โอเคมากนะครับโอเคมากเลยทีเนี้ยเราก็จะกดเลือกวิธีการชำระเงินข้างบนก็ได้นะครับหรือว่าจะมากดสั่งซื้อสินค้าเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมาเลือกอีกทีผมจะจ่ายทางบัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนโอนเงินผ่านธนาคารหรือว่าอะไรแบบอย่างอื่นเนี่ยคงไม่สะดวกต้องเป็นบัตรเครดิตอยู่แล้วแหละก็เราก็ทำไปเลยนะครับถ้าคุณอยากจะซื้อบ่อยๆนะคุณใส่เลขบัตรเลขอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กดไปบันทึกบัตรนี้นะครับคราวหน้ามันจะได้ไม่ต้องมากรอกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็ไอตัวชื่อเนี่ยต้องตรงตามบัตรนะต้องละเอียดหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยฮะกดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็แน่นอนครับจ่ายตอนนี้แหละครับเสร็จแล้วครับทีเนี้ยเราลองมาเช็คดูคำสั่งซื้อสินค้าของฉันนะครับมันก็จะมีแล้วฮะเนี่ยฮะคำสั่งซื้อสินค้าของฉันแล้วเดี๋ยวแล้วก็ถ้าเดี๋ยวผู้ขายเขากดส่งของหรือว่าอะไรแล้วกดว่าพร้อมจะส่งแล้วแพ็คของแล้วอะไรพวกนี้มันก็จะมีเราก็จะเข้ามาดูได้ตลอดนะครับสถานะนะครับโดยที่ว่าถ้าเกิดเราปิดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยสถานะมันก็แน่นอนครับเข้าไปดูตรงบัญชีของเราแล้วก็ไปดูตรงใบสั่งซื้อเนี่ยครับนะครับดูหน้าบัญชีเราตรงใบสั่งซื้อเนี่ยเราก็ดูทั้งหมดดูทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็จะมีออเดอร์ออกมาละแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอัปเดตนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ผมจะสรุปวิธีให้ง่ายๆนะครับก็คือเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปมาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่ให้ดีๆนะครับใส่ชื่อที่อยู่ให้ดีๆเพื่อป้องกันการส่งผิดนะครับเดี๋ยวส่งมาไม่ถึงแล้วก็ส่งกลับไปเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกนะฮะ3ก็คือให้ดูรีวิวนะครับให้ดูรีวิวดีๆนะครับว่าสินค้าเนี่ยพอมีรีวิวบ้างไหมนะครับพอดีมันเขาแปลเป็นภาษาไทยคุณก็อ่านได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าไหนที่คุณต้องการจริงๆแต่มันยังไม่มีรีวิวเนี่ยคุณก็เข้าไปดูในร้านของเขาว่าเขาเคยขายบ้างหรือยังนะครับถ้าเกิดมันเป็นบางร้านที่ไม่เคยขายเลยคุณก็ยังไม่ต้องซื้อแต่บางทีแบบร้านนั้นเขาอาจจะมีสินค้าอื่นๆที่เขาขายได้เรื่อยๆแล้วคุณก็ไปไล่ไปดูว่าคนรีวิวให้ยังไงบ้างเขาถ้าโดยภาพรวมของที่เขาขายมีคนรีวิวให้ดีอยู่นะครับคุณก็สามารถซื้อได้ส่วนทีนี้เนี่ยนะครับว่าเวลาส่งเข้ามาแล้วมันจะเจอภาษีหรือว่าเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ปกติแล้วถ้าสินค้าที่มันเกิน 1,000 บาทมันก็จะมีเสียภาษีบ้างแต่ว่าเสียเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรนะครับแต่ปกติผมก็อาจจะพูดไปให้สักอาจจะเป็น 5% ถึง 20% ละกันโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าคุณแค่เป็นผู้ซื้อเฉยๆมาใช้มันก็ไม่มีปัญหามันก็เสียไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดคุณจะเอามาขายเนี่ยนะครับคุณก็ต้องลองสั่งดูก่อนสักชิ้นเดียวนะครับหรือว่าอาจจะสั่งรอบแรกสั่งชิ้นเดียวมาปุ๊บภาษีไปเท่าไหร่รอบต่อไปสั่งสัก5ชิ้นปุ๊บภาษีไปเท่าไหร่นะครับคุณจะได้รู้ว่าเมื่อคุณสั่งเยอะขึ้นเป็น10เป็น20ชิ้นน่ะแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณก็ได้คิดต้นทุนได้ถูกต้อง
แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าของมาถึงแล้วผมรออีก12วันเนี่ยนะของมาถึงแล้วผมจะลองแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่ามันมาแล้วเขาแพ็คกล่องมายังไงนะครับสำหรับเจ้านี้ของหนักด้วยนะตัวเนี้ยหนัก 5-6 กิโลนะครับมันเป็นยังไงส่งมาจากใครนะครับแล้วก็มันบุบมันเบี้ยวยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายมีภาษีอะไรมาหรือเปล่าผมจะมาลองรีวิวให้ดูอีกทีนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับและก็อย่าลืมอีกครั้งนึงนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนวิดีโอผมมามันจะไม่แจ้งเตือนคุณแล้วคุณจะหาผมไม่เจอนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์แอดวรัฐภพนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปร่วมกลุ่มเรียนฟรีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ